สวัสดีแฟนมวยทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาชมเกมคู่สองนะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนก่อนนะครับทางด้านเพชรบุญอุ้มติดจ่าอุ้มนะครับชนะคะแนนทางด้านวิชาญน้อยแพทองเจริญยนต์ไปนะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมนะว่าทั้งคู่นี่เป็นไงบ้างเป็นอุ่นชนะดีเกมรวมเกมคือช่วยเลยเนี่ยเป็นอุ่นเข้ามาขอโทษนะเฮ้ยเป็นไงเสียดายไหมเสียดายครับโอ้โหต้นๆนี่รู้ตัวเราเป็นต่อได้เปรียบอยู่ใครเล่นเกมจะพิชานเราไปพลาดจังหวะไหนในมุมมองเราอ่ะปั๊บหน่อยก็มาด้วยเตือนเตียนแล้วกูชกเข้ามาเป็นไงมันใหญ่ไปอืมบทเบียดเสียสีไปเป็นรองหัวอืมแล้วเวทเราจริงจริงเราชกเวทประมาณเท่าไหร่ร้อยเจ็ดอืมอย่างนี้ใหญ่ไปเนาะจุดเปลี่ยนของเกมน้องย่อมอยู่ที่จังหวัดไหนเกมมันดียกไหนที่เรามองว่าเสียเปลี่ยนไปน่าจะตามยกสามเริ่มไฟยกสามตอนเข้าไปมันใหญ่ที่ตัวทีมันโดนแล้วมันเขาอยู่ได้นะที่ตัวทีเขาของอุปสรรคและเขาด้วยน่ากลัวนะโยนเตะเพราะเราก็พยายามทำเต็มที่นะแต่ว่าสู้ได้ดีเลยแล้วก็โต้ด้วยโศกดีอยู่นะตัดมาลาดีดูรวมพอใจผลงานมากเลยนี่ไม่พอใจแล้วตรงไหนบ้างครับน้องที่ไม่พอใจต้องปรับปรุงแก้ไขแก้ไขเยอะตรงไหนครับมีไหมมีออกแข้งแก้ไขว่าวันนี้ไม่ออกแข้งอ๋อนี่ออกวุฒิแข้งออกวุฒิน้อยไปหน่อยทำเต็มที่นะพยายามทำเต็มที่นะแล้วกูชกเรามาเป็นไงบ้างก็ขอมาดีครับแข็งแรงไหมครับเปลี่ยนแล้วยังว่าทีต่อทีเรายุบน้องพ่อเราใหญ่กว่าเราอันนี้ก็ทำที่ทำให้สำเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับน้องฝากเป็นกำลังใจให้ต่อไปนะครับไฟหน้าทำจริงครับผมก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับน้องวิชาน้อยเพทองเจริญเป็นกำลังใจให้กับทางด้านวิชาน้อยนะวันนี้ยังเก็บชนะไม่สำเร็จเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันบ้างทางด้านเพชรบุญอุ้มนะวันนี้จับวงในนี่เล่นข่าวหลายได้หลายทีนะครับกวาดลุ้นได้อีกหลายทีนะมาดูกันพี่น้องชาวเวียดนามหน่อยฝากพี่น้องชาวเวียดนามเอฟซีเพชรฆาตปากแดงก็ทำได้แล้วครับผมแล้วทำไมถึงใช้เพชรฆาตปากแดงผมเกลียดไปนะก็ผมเกลียดต่อท่านนิคุณเขาทำปากก่อนชกเหรอเขาไม่คิดว่าเราเป็นกระเทยเหรอหรือว่าไงไม่ครับแล้วเป็นไหมครับผมไม่คิดคือมันอันนี้มันเป็นเคล็ดใช่ไหมหลายคนถ้าเกิดไม่รู้เนี่ยก็คิดว่าเอ๊ะเป็นนักมวยระยะหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผู้ชายเต็มร้อยใช่ผู้ชายเต็มร้อยเลยวันนี้ทาไหมครับวันนี้ทาทาไปเลยแต่ว่าต่อยเสร็จแล้วก็แน่นอนโดนหมัดโดนอะไรก็ลบหมดโดนน้ำแล้วพอเจอคู่ชกเนี่ยคู่ชกเขาจะไม่กลัวเราเข้าไปจู่ไปอะไรเขาเลยไม่คือเขาก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเป็นเคล็ดเป็นอะไรนะครับผมเอาขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมน้องพี่เกมบนเวทีมันเป็นไงบ้างครับเกมการชกรอบที่เราชกก็ตามสไตล์ครับตามแผนที่ตั้งมาครับวันนี้ก็โดนศอกหลายทีเหมือนครับโดนครับเป็นไงจังหวะโดนศอกเราไม่รู้สึกอะไรเลยครับแข็งแรงแข็งแกร่งโดนได้โดนศอกโดนอะไรโดนได้ครับแต่ถ้าโดนใจโดนได้ไหมวันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีนะมีอัดฉีดเท่าไหร่ครับน้อง
ยังครับยังไม่มีแต่ว่า น่าจะมีอยู่แล้วสำหรับผู้สนับสนุนครับผมแต่ว่ายืนยัน 100% ว่าเราเป็นผู้ชาย 100% ใช่ไหม 100% ทาปากแดงก็คือทำตามชอบคมเกียรติสวัสดีคุณแล้วก็ทำมาตั้งแต่เด็กด้วยครับก็ทำสำเร็จแล้วนี้อยากฝากถึงใครบ้างครับน้องฝากถึงจ่าอุ้มแล้วก็ค่ายทุกค่ายแล้วก็ค่ายสิทธิ์นมทองแล้วก็ค่ายเพชรเกษมมิตรปีให้โอกาสผมได้ซ้อมที่ได้มีความแข็งแกร่งกลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ยินดีแล้วจ่าอุ้มนะครับปากคุ้มแข็งนี่ยินดีกับชัยชนะด้วยครับน้องครับผมครับแสดงความยินดีกับเพชรรุ่งนะวันนี้เก็บชัยชนะไปได้นะมาเร็วสิมวยที่มีสภาพน้ำหนักเท่ากันสู้ไม่ได้หรอกครับมวยไปแรกกับผมไทยผมเลยก็ไม่เป็นไรครับก็เกมมันจบไปแล้วคุณจะไม่ยินแล้วคุณเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะให้น้องเขาทำร่างกายนะส่วนผู้ชนะก็มีจุดไหนที่ผิดพลาดก็กลับไปปรับปรุงแก้ไขนะเดี๋ยวแอดมินขอไปดูเกมคู่สามกันครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาปีฟันเรื่องก่อนเดี๋ยวก่อนไปหาลายแดงไม่เหลือดักเนี่ยขอบคุณครับไปไปแดงมองมันด้วยนะเอาว่ะแสงมาว่าแดงฉีดเนี่ยฉีดไรเนี่ยเนี่ยฉีดไหมครับมีครับเองอ๋อใครให้ไม่ใช่บนล็อกใช่ไหมบนล็อกครับเอาบนล็อกให้พวกพี่เบียร์พวกอะไรประมาณเท่าไหร่ครับก็หลายหมื่นนึงอ๋อหลายหมื่นนะตอนนี้ไปรับอยู่ใช่ไหมครับแล้วไปถามน้องดูว่าเขาโอเคครับว่าลูกพี่เขาไม่ได้แจ้งยอดก็นี่เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่สองนะครับศึกเมืองมันสนั่นเมืองนะครับแอดมินขอไปจริงๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบนะครับคอมเมนต์ไหนไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะครับ